มาต่อบทเรียนเท่านั้นล่ะเนาะ132,000มีโค้งประกอบ3คือรังอยู่เบื้องขวานี่เนาะพวกหลานให้พวกหลานสังเกตเบื้องลูกว่า132,000นี้ประกอบ3มาจากจำนวนใดแน่เนาะพวกหลานเนาะก่อนเฮาจะฮู้ได้นี่พวกหลานเฮาต้องมาแยกก่อนในเนาะพวกหลานเนาะแยกออกเทื่อละจำนวนเนาะพวกหลานเนาะแต่การแยกนี้เฮาต้องฮู้ก่อนว่าแต่ละจำนวนนั้นอยู่ลักหยังเนาะพวกหลานเนาะสครูจะมาพาหลานอ่านเด้อพวกหลานเด้ออ่านนับลักจำนวนเนาะพวกหลานเนาะว่าแต่ละจำนวนอยู่ลักหยังซึ่งว่าในการนับนี้ครับจะต้องเริ่มนับจากลักที่ว่าอยู่เบื้องขวามือนี่เนาะพวกหลานเนาะซึ่งว่าจะเริ่มนับจากลักหัวหน่วยเนาะพวกหลานเอาเริ่มนับพร้อมกับสาวครูเด้อหลานเด้อหัวหน่วยหัวสิบหัวห้อยหัวพัน10,000 100,000เมื่อฮู้แล้วว่าแต่ละจำนวนนั้นแต่ละตัวเลขเนาะลูกเนาะอยู่ลักได้เดียวปะนี่สาวครูจะมาแยกให้พวกหลานเบิ่งเด้อพวกหลานเด้อเอาพวกหลานสังเกตเบิ่งเนาะจะมาแยก2ก่อนเนาะพวกหลานเนาะ2นี้อยู่ลักเท่าไหร่ลูกอยู่ลักที่เท่าไหร่เนาะ2นี้แมนอยู่ลักหัวพันเนาะพวกหลานเนาะเวลาเฮาแยกออกมาเฮาจะได้อยู่2,000เด้อพวกหลานเด้อต่อมาแมน3เนาะพวกหลานเนาะสาวครูจะแยก3ออกมา3อยู่ลักหยังลูก3นั้นอยู่ลักหัว10,000เนาะพวกหลานเนาะเวลาแยกออกมาจะได้30,000เด้อพวกหลานเด้อและต่อมาก็จะมาแยกหยังลูกแยก1เด้อพวกหลานเด้อ1นี้อยู่ลักที่เท่าใดลูกอยู่ลักหัวหอยพันเนาะพวกหลานเนาะเวลาแยกออกมาเฮาจะได้1หอยพันเด้อพวกหลานเนาะนี่แม่นโครงประกอบ3ของ132,000เนาะเข้าใจบ่ลูกถ้าเข้าใจแล้วให้พวกหลานมาสังเกตเบิ่งหูนี่เนาะพวกหลานเนาะในรูปภาพนี้นี่แมนตัดตารางลักเลขเด้อพวกหลานเด้อซึ่งว่าจะมีลักใดๆเอาเบิ่งพร้อมกับสาวครูเนาะจะมีลักหัวหน่วยเนาะพวกหลานที่อยู่เบื้องขวามืออีเนาะหัวหน่วยหัว10หัวห้อยหัวพันหัว10,000หรือว่าหัวหมื่นเนาะพวกหลานเนาะในนี้ลักหัว10,000หรือว่าลักหัวหมื่นนี่แมนลักเดียวกันเด้อพวกหลานเด้อต่อมาก็คือลักหอยพันหรือว่ารักหัวแสนเนาะนี่ก็คือกันเนาะรักหัวหอยพันนี้กับรักหัวแสนนี่แม่นรักเดียวกันเนาะพวกหลานเนาะในนี้เนาะจะครูจะมาอธิบายวิธีการเติมจำนวนเนาะใส่ในรักตะละล่างรักเลขนี่เนาะพวกหลานเนาะว่าจะเติมจากรักใดก่อนเนาะพวกหลานเนาะในการเติมจำนวนใส่ตะล่างรักเลขนี้เขาต้องเติมจากรักหัวหน่วยเด้อพวกหลานเด้อแต่ว่าในนี้เขาเติมใส่แล้วเนาะจะครูจะมาอธิบายให้พวกหลานให้เข้าใจตื่มเนาะพวกหลานเนาะเอามาเบิ่งลักหัวหน่วยพวกหลานลักหัวหน่วยนี้มีอยู่จักบาทพวกหลานมาสังเกตเบิ่งลักหัวหน่วยนี้มีอยู่0บาทเนาะพวกหลานเนาะจึงเขียน0ใส่ในลักหัวหน่วยเนาะพวกหลานเนาะต่อมาแม่นลักหยังลูกลักหัว10เนาะพวกหลานเนาะในลักหัว10นี่ก็มีจักบาทพวกหลานมีอยู่0บาทเนาะเขียน0ใส่ในลักหัว10บ่ลูกต่อมาแม่นลักหัวห้อยในลักหัวห้อยนี่มีอยู่จักบาทลูกมีอยู่0บาทเนาะพวกหลานเนาะก็จึงเขียน0ใส่ในลักหัวห้อยนี่เนาะต่อมาแม่นลักหัวพันพวกหลานมาสังเกตเบิ่งอยู่ในลักหัวพันในลักหัวพันนี้มาสังเกตเบิ่งว่ามีอยู่จักบาทพวกหลานในลักหัวพันนี้สังเกตมีจักอันนั้นลูกขอโทษลูกมีจักบาทพวกหลานในลักหัวพันนี้จะมีอยู่2บาทบ่พวกลูกบาท1,000มี2บาทเนาะพวกหลานเนาะเมื่อเอา1,0002บาทนี้มารวมเข้ากันเขาจะได้อยู่2,000อยู่ลักหัวพันนี่จึงเขียน2ใส่เนาะพวกหลานเนาะแล้วมาเบิ่งลักหัว10,000พวกหลานลักหัว10,000นี้มีบัตร10อยู่จักบาทพวกหลานมีบัตร10อยู่3บาทบ่พวกหลานเมื่อเขาเอาบัตร10 3บาทนี้มารวมเข้ากันจะได้อยู่เท่าไหร่ลูกจะได้อยู่30,000เนาะอยู่ของหัว10นี้เพิ่นจึงเขียน3ใส่เนาะพวกหลานเด้อแล้วมาเบิ่งลักหัวหอยหอยพันเนาะพวกหลานอยู่ลักหัวหอยพันพวกหลานสังเกตเห็นว่ามีจักบาทลูกมีอยู่1บาทเนาะพวกหลานเนาะมีบาทหอยพันอยู่1บาทเนาะพวกหลานเพิ่นจึงเขียน1ใส่เนาะพวกหลานใส่หอยพันนี้เมื่อเติมจำนวนตัวเลขใส่แต่ละหองแล้วเนาะเขาจะมาอ่านเนาะพวกหลานเขาจะอ่านได้ว่า132,000เนาะพวกหลานเนาะเข้าใจบ่ลูกวิธีการอ่านพวกหลานลักที่อยู่เบื้องซ้ายของลักหัว10,000เอิ้นว่าลักหอยพันหรือว่าลักหัวแสนเนาะพวกหลานเนาะนี่เนาะพวกหลานลักที่อยู่เบื้องซ้ายของลักหัว10,000นี้เอิ้นว่าลักหอยพันหรือว่า
หัวรักหัวแสนเนาะพวกร้านเนาะเป็นเอาได้ลูกให้พวกร้านไปจือเด้อพวกร้านเด้อให้พวกร้านไปจือตะตะล่างรักเหล็กเนาะเพราะว่ามันสำคัญในลูกถ้าพวกร้านจือนี่พวกร้านก็สามารถอ่านได้เนาะอ่านจำนวนได้เนาะพวกร้านอ่านได้โดยง่ายได้เนาะพวกร้านเนาะเวลาเสียงพวกร้านก็จะอ่านได้สนัดแล้วให้พวกร้านไปจือตะตะล่างรักเหล็กนี่เนาะหัวหน่วยของแต่ละรักเนาะพวกร้านเนาะให้ไปจือเด้อพวกร้านเด้อมาต่อบทเรียนเอาขอต่อไปด้วยเนาะพวกร้านเนาะเซาครูจะฝากให้ร้านไปแกะบทฝึกหัดด้วยพวกร้านเด้อเนาะตั้งแต่ข้อที่4ข้อ5ข้อ6ข้อ7และข้อ8อยู่ในปึ้มแบบเรียนของพวกร้านเนาะพวกร้านเนาะให้พวกร้านเขียนใส่ปึ้มแบบเรียนของร้านก่อนด้วยพวกร้านเด้อแล้วเซาครูจะไปสอนพวกร้านตื่มอยู่ใน Google Meet เนาะพวกร้านเนาะในนี้สาวครูจะมาอธิบายเนาะจะมาแกะตัวอย่างในข้อที่4นี่ก่อนเด้อพวกหลานเด้อบทฝึกหัดข้อที่4เนาะจำนวนลุมนี่แม่นเท่าใดเนาะมาเบิ่งข้อที่1เนาะพวกหลานเนาะสาวครูจะแกะให้เบิ่งนี่เด้อเป็นข้อที่1เนาะในนี้มีตะตะหลักหลักเลขเนาะพวกหลานจะมีหลักใดแน่พวกหลานนะมานับพร้อมกับสาวครูเนาะนับเลยเด้อลูกหัวหน่วยหัว10หัวห้อยหัวพัน10พันห้อยพันแล้วอยู่ในแต่ละลักนี้จะมีจักจำนวนเนาะพวกหลานมาตื่มใส่ของกับสาวครูเลยเด้อพวกหลานเด้อในนี้สาวครูจะตื่มจากลักหัวหน่วยไปก่อนเนาะพวกหลานเนาะมาเริ่มนับของกับสาวครูว่าอยู่ในลักหัวหน่วยนี้มีจักจำนวนพวกหลานเอานับเลยเด้อพวกลูกเด้อ1 2 3ลักหัวหน่วยนี้มีอยู่3จำนวนเนาะพวกหลานเขียนยังใส่ลูกเขียน3ตื่มใส่เนาะพวกหลานเนาะและอยู่ลักหัว10นี้มีจักจำนวนพวกหลานมีอยู่เท่าไหร่ลูกนับเด้อลูกเด้อ1 2 3 4อยู่ลักหัว10นี้มีอยู่4จำนวนเนาะพวกหลานเนาะเขียน4ใส่ของหัว10แล้วเป็น40เนาะพวกหลานเนาะแล้วมาเบิ่งอยู่ลักหัวห้อยเนาะพวกหลานมีจักจำนวนมานับพร้อมกับสาวครูด้วยพวกหลานเด้อ1 2 3 4 5 6อยู่ลักหัวห้อยนี้มี6จำนวนเนาะพวกหลานเขียน6ใส่เนาะอยู่ของหัวห้อยเป็น6ห้อยเนาะพวกหลานเนาะแล้วมาเบิ่งอยู่ของหัวพันมีจักจำนวนพวกหลานมานับพร้อมกับสาวครูพวกหลาน1 2อยู่ของหัวพันนี้มี2จำนวนเนาะพวกหลานเนาะเขียน2ใส่ของหัวพัน2,000เนาะพวกหลานเนาะแล้วมาเบิ่งของต่อมาก็คือของหัว10เนาะพวกหลานเนาะมีอยู่จักจำนวนพวกหลานมีอยู่1จำนวนเฮาเขียนยังใส่ลูกเขียน1ใส่ของหัว10เนาะพวกหลานเป็น 10,000 เนาะพวกหลานเนาะแล้วมาเบิ่งของต่อมาลูกห้องห้อยพันอยู่ในห้องห้อยพันนี่พวกหลานสังเกตเบิ่งมีจักจำนวนพวกหลานมันเริ่มนับของกับสาวครูเนาะพวกหลานเนาะ1 2 3 4 5อยู่ห้องห้อยพันนี้มีอยู่5จำนวนเฮาเขียน5ตื่มใส่ห้องห้อยพันเนาะพวกหลานเนาะจะได้อยู่5ห้อยพันเวลาเฮาเขียนตื่มใส่ครบเบิดแล้วเวลาเฮาอ่านเฮาจะอ่านได้ว่า5ห้อย12พัน6ห้อย43เป็นอะไรลูกเข้าใจบอวิธีการตื่มจำนวนตัวเลขใส่ในแต่ละหัวหน่วยนี้เนาะถ้าเข้าใจแล้วให้พวกหลานไปเขียนตื่มใส่ปึ้มของพวกหลานเด้อพวกหลานเด้อเนาะและแกะข้อต่อไปคือกันเนาะข้อ5ข้อ6ข้อ7ดังที่สาวครูได้แนะนำอยู่ในเบื้องต้น